เรามาถึงประเด็นอะไรถึงประเด็นอ๋อเรื่องการที่นิสิตและนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธรรมศาสตร์เนี่ยไม่พอใจพิมพ์ใช้คำนี้เลยนะไม่พอใจคำวินิจฉัยของศาลที่ตัดสินออกมาแล้วมันไม่ถูกใจดังนั้นจะหาเรื่องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแค่คำพูดที่คุณใช้กับตุลาการท่านเนี่ยก็ไม่แฟร์แล้วบอกว่าตัดสินแล้วไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนิสิตท่านเขาใช้คำนี้เลยนะที่ธรรมศาสตร์หนึ่งในใจเนี่ยมีคำว่าอีดอร์ฟุดขึ้นมาใช้ไม่ได้ให้เก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจใช่ไม่ได้คือพวกมึงคือห้องเรียนนั่นคือศาลมึงอ่ะต้องเรียนจากศาลไม่ใช่ให้ศาลเรียนจากมึงงงอะไรไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในศาลเป็นสิ่งที่ห้องเรียนต้องเรียนรู้เพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรนั่นรวมถึงห้องเรียนนิติศาสตร์ด้วยอย่าลำพองอย่าอีโก้โง่แล้วอย่าอวดฉลาดเรียนรู้สิวะว่ามูลเหตุอันใดศาลจึงตัดสินยุบพรรคคำพิพากษาชัดเจนมากคำตัดสินเป็นเอกฉันท์9-0ในทางวิชาการเอาหัวสมองไปวิเคราะห์เพราะขณะอ่านคำพิพากษาศาลได้ไล่ตั้งแต่ข้อกฎหมายข้อกล่าวหาข้อเท็จจริงข้อพิสูจน์และคำวินิจฉัยมึงได้เรียนพละศึกษากันนะเว้ยมึงเรียนนิติศาสตร์เมื่อเรียนแล้วก็เอาความรู้ที่เรียนมาตามลำดับนั้นวิเคราะห์ดูสิว่าก็เพราะพฤติการพฤติกรรมในคดีเป็นแบบนี้คำร้องเขาร้องว่าอย่างนี้ตามกฎหมายข้อนี้ข้อนี้ซึ่งหลักของกฎหมายข้อนั้นว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้สุดท้ายองค์คณะตุลาการจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการวินิจฉัยยุบพรรคค่ะไม่ได้ยากเลยฉันเรียนอักษรศาสตร์ฉันยังฟังเข้าใจเลยไม่เห็นต้องไปเรียนนิติศาสตร์แล้วมานั่งแกล้งโง่แบ๊วแล้วก็จะหลอกเข้าไปเป็นจำเลยในห้องเรียนสิทธิของการเป็นอาจารย์พิเศษเนี่ยไม่ได้อะไรมากมายหรอกค่ะเขาไม่เป็นก็ได้ไม่ใช่ว่าแหมเขาไปเป็นอาจารย์พิเศษแล้วนักศึกษานิสิตอย่างพวกเองมีบุญคุณท่วมหัวเขาไม่ใช่เว้ยชั่วโมงหนึ่งไม่กี่ตังค์หรอกโดยเฉพาะอัตราค่าราชการ600-700อย่างเนี้ยถามชั้นสี่ชั้นสอนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เขาไปสอนเนี่ยเขามีใจจะให้ความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือกิริยาท่าทีของพวกเธอทำตัวใฝ่รู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือทำตัวใหญ่โตกลางกูจะเรียกมึงมาสอบสวนบ้างคิดใหม่ตั้งสติใหม่แล้วเรียนรู้อย่างนักศึกษาให้มันสมภาคภูมิของคำนี้อย่างนิสิตให้มันสมภาคภูมิของคำนี้เราเป็นศิษย์มีครูมีความรู้ไม่งั้นก็ไปเรียนกับพรรคก้าวไกลจบพรรคก้าวไกลคือศาสดาคือเทพเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรต้องไม่ผิดวิปริตเกินไปและวิธีคิดและท่าทีแบบเนี้ยค่ะนะแล้วก็อีกอย่างนึงพรุ่งนี้ไปไม่ได้นะพรุ่งนี้เขามีนัดวินิจฉัยเขามีงานของเขาเว้ยไม่ใช่ชั่วโมงสอนนัดบ่ายโมงเลยอ่ะทำไมเนี่ยทีหลังจะนัดใครอ่ะเช็คสเกดูลเขาก่อนงงไปหมดเลยอ่ะกล่าวว่าเขาไม่มาแล้วจะด่าเขางั้นเหรอว่าเขาไม่ให้ความร่วมมือเขาไม่ใส่ใจงานเขาพรุ่งนี้นัดวินิจฉัยนะคะ9 โมงเช้าเหมือนเดิม9 โมงเช้าก็คือจะประชุมก่อนเพื่อจะมีการลงมติความเห็นส่วนตัวของตุลาการแต่ละคนจนกระทั่งเวลา15:00ค่ะจะนัดคู่กรณีเนี่ยมาฟังคำวินิจฉัยก็จะเป็นคำวินิจฉัยกลางนะคะแต่ย้ำนะคะว่าเขตโดยรอบของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นพื้นที่ต้องห้ามนะคะเป็นพื้นที่เฉพาะนะคะแต่คิดว่าคงไม่มีอะไรวุ่นวายเหมือนคราวที่แล้วอ่ะใช่เนาะเพราะว่าไม่ได้ระห่ำคือเศรษฐาไม่มีแฟนคุณเข้าใจไหมเข้าใจเศรษฐาไม่มี FC พี่จะอยู่จะไปไม่ได้มีใครเป็นห่วงหรอก